ช่วงนี้นะครับผมก็เริ่มมีรถที่แกะออกจากแพ็คนะครับหรือว่าลูสคาร์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับดูครับว่ามีแค่ไหนนะครับแล้วก็ได้ไปดูคลิปหนึ่งนะครับที่เขาเอารถเนี่ยไปวิ่งบนสายพานก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเราเอารถที่ผมมีนะครับสักร้อยคันเนี่ยมาวิ่งบนสายพานมันจะเกิดอะไรขึ้นครับอยากรู้ไหมครับเดี๋ยวไปรอดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะจัดรถ100คันนะครับมาแข่งกันบนสายพานแล้วก็ดูว่าใครจะเหลือรอดเป็นคันสุดท้ายนะครับรถคันไหนจะเกาะสายพานดีที่สุดนะครับรอดูกันเลยครับลองดูแล้วเลือกรถในดวงใจเลยนะครับว่าชอบคันไหนนะครับแล้วคิดว่าคันไหนเนี่ยเกาะดีที่สุดนะครับคอมเมนต์ไว้ข้างล่างก็ได้นะครับลองมาทายกันครับมาดูครับเนี่ยครับรถประมาณ100กว่าคันนะครับผมวางบนสายพานเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ากดเนี่ยแล้วดูว่าจะเหลือใครเป็นคันสุดท้ายนะครับมาดูกันครับพร้อมไหมครับเริ่มแล้วนะครับสตาร์ทแล้วครับอ้าวไม่อย่างนี้สิครับอ้าวพอมาคิดดูแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะต้องหนุนข้างหลังขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้รถเนี่ยมันไม่ไหลลงทั้งหมดเหมือนเมื่อกี้นะครับคราวนี้มาดูรอบ2กันครับว่ารถคันไหนจะเป็นคันสุดท้ายที่เหลือรอดตรงนี้นะครับมาดูกันครับเริ่มแล้วนะครับโอ้ก็ลงกับเพื่อคลาดอยู่นะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมีรถบางคันที่เกาะอยู่ได้นะครับใครจะเป็นคนชนะครับตอนนี้ที่นำอยู่ก็แกรนด์ครอสนะครับแล้วก็ฮาวดีเนเตอร์ตามขึ้นมานะครับมีคันอื่นไหมครับที่จะแซงขึ้นมาโอ้ยข้างหลังนั่นนะครับคันนี้ครับอัลฟาเพอร์ซูทครับรถตำรวจนะครับโอ้โหพุ่งมาจากข้างหลังเลยนะครับเดี๋ยวลองดูอีกมุมนึงกันครับสำหรับคนที่สงสัยว่าเรียงรถแล้วปวดหลังไหมนะครับก็ปวดหลังอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ารถเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าออกมาอย่างนี้ครับเป็นการแข่งขันดุเดือดแบบนี้ครับมันก็คุ้มอยู่นะครับแกรนด์คอสครับตามมาด้วยฮาลูเนเตอร์นะครับแล้วก็คันที่ชนะจริงๆแล้วมาจากข้างหลังแรงเลยครับอัลฟาเพอร์ซูทนะครับสุดท้ายคันนี้ก็เป็นคันที่ชนะในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ของเราไปนะครับถ้าใครสนใจไปหากันได้นะครับรถ Alpha Pursuit นะครับที่เป็นรถตำรวจนะครับคันนี้ครับ Alpha Pursuit นะครับออกมาในชุด Hot Wheels Rescue นะครับเมื่อปี2020นะครับถ้าใครอยากได้ก็ลองไปตามซื้อได้นะครับส่วนใครที่มีสายพานอยู่ที่บ้านนะครับที่เป็นลู่วิ่งสายพานแบบนี้นะครับก็อาจจะเอาแบบนี้ไปลองเล่นดูได้นะครับสนุกดีแต่ว่าปวดหลังตอนเลียงนิดหน่อยนะครับขอบคุณที่ดูกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับหรือว่าถ้าจะไปตามที่ Facebook ก็ได้นะครับเพจ Hot Wheels Hunters นะครับแล้วเราจะผลิตคอนเทนต์แบบนี้มาให้ดูกันอีกนะครับขอบคุณมากครับ